อ้าวมาดูวอร์มอัพกันนะครับผมเวลาฝึกนะอย่าลืมมาขวาวิ่งซ้ายกดเป็นขอดนะครับอันแรกแล้วก็พออีกครั้งหนึ่งก็สลับกันขวากดแช่นะครับซ้ายวิ่งนะครับทีนี้ไอ้นิ้วที่วิ่งนะข้อมือต้องไม่ตกนะครับจะดีที่สุดมาเลยลุยครับแอนนาถ้าพร้อมแล้วโอเควิธีนะซ้อมนะครับนะที่บ้านช่วยตรงนี้เนี่ยเนี่ยให้ตกเพราะปัญหาของแอนนาคือข้อมือตกตรงเวลาวิ่งลองปล่อยดูนะตกไหมดีขึ้นนะเนี่ยไปเริ่มตกแล้วข้อมือจะเล็ดตกอย่างใช่ชัดไปต่อครับดีขึ้นโอ้ลาครับลาทีโดอันนี้ข้อมือตกนะครับไปดีอันนี้โอเคดีนะถ้าไม่มีใครช่วยต้องถ้ามีคนช่วยอย่างเงี้ยเราไปซ้ายวิ่งครับซ้ายวิ่งดูข้อมือตกไหมเรามาเช็คกันลุยซ้ายวิ่งจ้าซ้ายวิ่งจ้าซ้ายวิ่งมือไหนวิ่งข้อมือไม่ตกนะครับใช่ส่วนข้อมือไหนเล่นเป็นคอร์ดข้อมือตกได้นะครับเพราะมันต้องกดนะครับแต่นิ้วที่วิ่งข้อมือไม่ตกเนี่ยนะเอาดินสอนี่ครับนะให้มันขนานกับคีขาวเลยวิธีช่วยก็คือเนี่ยให้มันขนานขีขาเข้าไว้ไหลไม่ยกด้วยนะครับไหลไม่ยกไปลุยต่อครับต่อไประวังระวังไปลงเลยครับต่อไปครับพอจบครับนะวิธีเวลาฝึกที่บ้านนะถ้ามีคนช่วยนะนี่ง่ายๆเลยนะครับดินสอหรือปากกานะหรือไม้บรรทัดเนี่ยให้วางให้มันขนานกับคีย์นะครับเนี่ยแล้วก็ให้ลองเอาไว้นะครับยันเอาไว้เวลาฝึกนะครับถ้าเกิดกรณีที่ไม่มีคนช่วยต้องช่วยตัวเองต้องดูให้ดีๆนี่ยากหน่อยนะครับต้องฝึกจนกว่ามันจะออโตเมติกครับโอเคครับ